This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แผลไฟไหม้นะคะก็จะเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังเนื้อเยื่อของร่างกายนะคะสาเหตุต่างๆที่พูดถึงก็คือเรื่องของความร้อนความเย็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็สารเคมีต่างๆรวมไปถึงสารกัมมันตภาพรังสีด้วยนะคะแผลประเภทนี้ก็ทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยค่ะถูกทำลายในแต่ละชั้นระดับของแผลไหม้จะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะแต่ละระดับจะบอกถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของความรุนแรงของการบาดเจ็บจากแผลไหม้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่ความลึกอย่างเดียวนะคะเขาจะพูดถึงปัจจัยสำคัญอยู่3อย่างความกว้างความลึกแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามรับฟังนะคะถึงเรื่องที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายจากแผลไฟไหม้นะคะหรือเราอาจจะโดนไฟลวกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องดูแลแผลต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะอย่างถูกต้องเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาพรเยาวเรศอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของแผลไฟไหม้นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากความบังเอิญไปโดนไฟหรือว่าอาจจะมีเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเวลาที่เราเกิดบาดแผลจากไฟไหม้เนี่ยเราก็อาจจะดูแลไม่ถูกเอ๊ะจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็บาดแผลต่างๆเหล่านี้ที่เคยได้ยินมามีระดับนั้นระดับนี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าคำว่าแผลไฟไหม้เนี่ยในความหมายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับคำนี้นะคะลักษณะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์คะค่ะก็แผลไฟไหม้นะคะก็จะเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังเนื้อเยื่อของร่างกายนะคะก็จะมีสาเหตุต่างๆอย่างที่คุณลีได้เกิดมาล่วงหน้าแล้วนะคะสาเหตุต่างๆที่พูดถึงก็คือเรื่องของความร้อนความเย็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็สารเคมีต่างๆรวมไปถึงสารกัมมันตภาพรังสีด้วยนะคะซึ่งประเทศเราไม่ค่อยจะเจอเรื่องนั้นสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็แผลประเภทนี้ก็ทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยค่ะถูกทำลายในแต่ละชั้นนะคะซึ่งเบื้องต้นอาจจะต้องคุยกันเรื่องของผิวหนังก่อนเนาะว่าผิวหนังของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2ชั้นหลักๆเป็นชั้นหนังกำพร้านะคะก็จะอยู่นอกสุดนะคะเป็นส่วนที่สัมผัสแล้วก็ดูดซับแสงแดดนะคะแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของเยื่อบุเซลล์ผิวหนังแล้วก็เม็ดสีต่างๆค่ะชั้นถัดมาเป็นหนังแท้ชั้นนี้นะคะก็จะอยู่ด้านในถัดเข้ามาค่ะเป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปที่เป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทต่อมไขมันแล้วก็ต่อมเหงื่อถ้าภาพนี้ออกมาแล้วว่าผิวหนังมี2ชั้นแบบนี้ประชาชนจะได้เข้าใจค่ะว่าพูดถึงทำไมลึกลงไปแล้วไม่รู้สึกเจ็บปวดอ๋อเพราะเส้นประสาทถูกทำลายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจับความรุนแรงในขั้นต่อไปนะคะค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดจากความร้อนสารต่างๆเหล่านี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีเรื่องของความเย็นค่ะความเย็นทำให้เกิดแผลใช่ค่ะความเย็นทำให้เกิดแผลแต่เป็นความเย็นที่ต่ำกว่าจุดยึดแข็งนะคะคือติดลบนะคะพอสัมผัสเช่นประเทศเราไม่ค่อยเจอเพราะประเทศเราไม่ใช่เมืองที่มีน้ำแข็งเยอะๆนะคะแต่กลุ่มคนที่ประเทศเราจะเจอเช่นใช้ไดไอซ์หรือไม่ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในโรงงานน้ำแข็งเท่านั้นซึ่งจะเจอได้น้อยค่ะกลุ่มนี้คนที่ทำโรงงานน้ำแข็งใช่ค่ะแล้วก็ที่ใช้ไดไอซ์ทั้งหลายค่ะแน่ใจแล้วแดงอะไรเหล่านี้ต้องมีหรือเปล่านะคะก็ทำให้มีการบาดเจ็บของผิวหนังได้เช่นกันค่ะอ๋อมีหน้าอย่างบางทีที่อาจจะเคยเห็นแบบนักปีนเขาหรือว่าที่แบบไปเล่นหิมะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะโดนหิมะกัดหรืออันนี้มันเกี่ยวกันไหมคะกับความเย็นใช่ค่ะจะเกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศที่เขาหนาวเย็นนะประเทศเมืองหนาวทั้งหลายค่ะค่ะแต่ว่าของบ้านเราก็เจอความร้อนอย่างเดียวเลยนะคะใช่ค่ะกับกระแสไฟฟ้านะคะที่เจอแต่ที่เป็นปัญหาสังคมแบบปัญหาความสัมพันธ์อาจจะเจอได้บ้างสารเคมีกรดหรือด่างพวกนี้ค่ะก็มีบ้างค่ะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานสารเคมีต่างเหล่านี้เนาะก็จะเจอได้ค่ะทีนี้ว่าด้วยความที่มีผิวหนังอยู่2ชั้นก็คือหนังชั้นหนังกำพร้ากับหนังแท้นะคะซึ่งถ้าโดนความร้อนในระดับไหนคะที่มันอาจจะทำให้เกิดผลกับหนังกำพร้าเกิดแผลขึ้นมาได้ค่ะอาจารย์
ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยผิวหนังของเราจะทนความร้อนได้อยู่ที่ประมาณ40องศาค่ะถ้ามากกว่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยก็เริ่มตั้งแต่60องศานี่ชัดมากนะคะ60องศาก็คือเป็นอุณหภูมิเหมือนหม้อหุงข้าวขนาดเล็กทั่วไปอะค่ะถ้าเกิดว่าประมาณ60องศาเจอแค่3วินาทีเท่านั้นนะคะก็จะทำให้เกิดบาดแผลได้แล้วนะคะสักแค่3ถ้า69นี่คือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเกิดแผลทันทีใน1วินาทีที่สัมผัสโอ้ใช่ค่ะแค่โดนนิดเดียวอะนะคะโดนนิดเดียวก็อาจจะเริ่มจากเล็กน้อยก่อนนะคะเริ่มจากแบบแผลแดงนะคะอักเสบนะคะก่อนที่จะลุกลามไปหรือถ้าสัมผัสนานขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้แผลเนี่ยถูกทำลายลึกขึ้นก็จะมีอาการและการแสดงที่แตกต่างกันไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปสัมผัสกับความร้อนสารเคมีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ในระดับไหนใช่ไหมคะแล้วก็ระยะเวลานานแค่ไหนซึ่งในอาการของแผลไฟไหม้ต่างๆเนี่ยค่ะด้วยความที่มันมีอาจจะมีหลายระดับเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะว่าระดับแต่ละระดับเนี่ยมันมีความรุนแรงอย่างไรนะคะแล้วก็ลักษณะของแผลหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องประเมินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องดูอะไรยังไงบ้างคะระดับของแผลไหม้นะคะสำหรับระดับของแผลไหม้จะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละระดับเนี่ยนะคะจะบอกถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของความรุนแรงของการบาดเจ็บจากแผลไหม้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่ความลึกอย่างเดียวนะคะเขาจะพูดถึงปัจจัยสำคัญอยู่3อย่างความกว้างความลึกแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงคราวนี้เราพูดถึงความลึกกันก่อนเนาะว่ามี3ระดับเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างระดับที่1นะคะเราก็เรียกว่า first degree burn อันนี้จะอยู่ระดับชั้นหนังกำพร้าค่ะแผลจะเป็นลักษณะสีชมพูนะคะแดงแล้วก็นุ่มค่ะไม่มีตุ่มพองน้ำที่มันพองขึ้นมานะคะไม่มีการปวดแสบปวดร้อนมีอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงค่ะกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการรักษาไม่นานนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ7วันนะคะถ้าเป็นช่วงเวลาก็อยู่ประมาณสัก 5-10 วันอันนี้ก็อยู่ที่เวลาที่เราสัมผัสด้วยเช่นกันส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วระดับที่1เนี่ยก็จะเกิดจากแผลเหล่านี้จะเกิดจากแสงอาทิตย์ความร้อนจากซันเบิร์นพวกนี้ค่ะเวลาที่เราแดดนานๆหรือไม่ก็น้องๆที่อยู่บนสแตนเชียร์นานๆที่อยู่กลางแดดนานๆเหล่านี้ค่ะก็วิธีการรักษาก็อาจจะไม่ต้องมีวิธีหรือขั้นตอนซับซ้อนค่ะขั้นแรกเราก็ออกจากจุดที่เป็นความร้อนก่อนถูกไหมคะแล้วก็ให้ค่อยๆคลายความร้อนออกไประยะเวลาหลังจากนั้นเราก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวมันจะค่อยๆลอกโดยธรรมชาติค่ะอ๋อไม่ได้เกิดแผลเป็นนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแผลผุพองอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นนึกภาพที่อาจารย์บอกเลยว่าขึ้นสแตนเชียร์สมัยก่อนนี่แบบโอ้โหหน้าไหม้แล้วก็แดงใช่แล้วก็ลอกโอ้โหกว่าจะกลับมาสภาพเดิมได้นี่ก็หนักหนาสาหัสหลายวันอยู่เหมือนกันค่ะนะคะอันนี้คือระดับที่1ใช่ไหมคะระดับที่1ค่ะค่ะพอเป็นระดับที่2นะคะก็จะลึกขึ้นระดับที่2เราจะแบ่งเป็น2ชั้นนะคะชั้นแรกถัดจากชั้นที่1จะเป็นความลึกส่วนระดับผิวนะคะก็จะมีการทำลายของชั้นหนังกำพร้าทั้งหมดนะคะรวมทั้งส่วนของหนังแท้ด้วยนะคะอย่างเช่นต่อมเหงื่อต่อมไขมันรากขนเหล่านี้นะคะซึ่งระดับนี้เนี่ยจะมีแผลผู้พองค่ะเป็นตุ่มพองจะแสบมากนะคะเพราะว่ารับความรู้สึกนะในชั้นหนังแท้เหล่านี้ยังอยู่นะคะระยะเวลาในการหายก็จะประมาณสัก 7-14 วันนะคะส่วนนี้จะเริ่มเป็นแผลเป็นแล้วนะคะก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษานิดนึงถ้าอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญอย่างเช่นหน้าอย่างเช่นมือหรืออย่างเช่นอยู่ในบริเวณของขาหนีบหรือพวกนี้ค่ะที่เป็นจุดที่ติดเชื้อได้ง่ายค่ะก็ต้องอาศัยแพทย์นะคะช่วยประเมินแล้วก็มีการรักษาโดยการให้ยานะคะอาจจะเป็นยาทาเฉพาะที่หรือยาป้องกันการติดการยาฆ่าเชื้อเหล่านี้เป็นต้นรวมไปถึงนะคะยาที่ลดอาการปวดด้วยค่ะค่ะอันนี้ถ้าระดับ2นี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่โดนไฟจากการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับไฟโดยตรงไหมคะหรือว่ามันมีอย่างอื่นด้วยอะมีค่ะมีอย่างความร้อนเนี่ยเราแบ่งเป็น3ชนิดเมื่อกี้เราพูดถึงซันเบิร์นไปแล้วก็จะเหลืออยู่2ค่ะ
ค่ะเป็นความร้อนเปียกกับความร้อนแห้งอย่างความร้อนแห้งก็จะเป็นเปลวไฟนะเพลิงไหม้ทั้งหลายเนี่ยค่ะหรือไม่ก็จะเป็นประกายไฟนะคะอาจจะเกิดการสปาร์กกันของไฟช็อตในอากาศเนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้แผลไหม้ชนิดแห้งได้ด้วยเหมือนกันหรือแผลไฟแห้งชนิดที่เราไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูงเตารีดหรือไม่ก็ท่อไอเสียรถยนต์อะไรพวกนี้ค่ะรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้ค่ะอันนั้นก็เกิดแผลแห้งแต่ถ้าแผลเปียกก็จะเป็นเกิดจากพวกน้ำมันน้ำร้อนนะคะหม้อน้ำเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะค่ะก็ยางมาตอยร้อนๆอันนี้พวกนี้ก็จะเกิดทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะโอ้โหแค่พูดมานี่ก็แสบแล้วค่ะยังไม่ได้โดนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบพวกความร้อนแห้งความแผลแห้งกับแผลเปียกนะคะรูปแบบก็อาจจะต่างกันแต่ว่าโอ้โหน่าจะเจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือแบบโดนไฟประกายไฟหรือแบบว่าน้ำร้อนน้ำมันอะไรเงี้ยอย่างบางคนที่แบบทอดของทอดกระทะร้อนๆแบบเนี้ยแล้วเกิดแบบบังเอิญไปล้มใส่อย่างที่เคยเป็นข่าวเด็กๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยโหอันตรายตรงจุดนี้เลยนะคะตรงนี้มันไปทำให้เกิดแผลยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดแบบเจอความร้อนที่รุนแรงขนาดนี้ค่ะแผลที่เกิดขึ้นนะคะจุดที่สำคัญเลยจะตำแหน่งที่ถูกสัมผัสโดยตรงอาจจะเป็นน้ำร้อนน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะโดนจุดตำแหน่งไหนที่สำคัญนะคะก็จะทำลายตั้งแต่ชั้นผิวหนังชั้นนอกลงไปนะคะลึกลงไปขึ้นอยู่กับความร้อนค่ะว่าร้อนมากน้อยแค่ไหนและขึ้นอยู่กับการจัดการเบื้องต้นนะบริเวณนั้นด้วยว่าเราเอาความร้อนเหล่านั้นออกได้เร็วแค่ไหนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันแล้วยังอยู่ในชุดที่มันเป็นน้ำมันอยู่แล้วยังมีความร้อนเก็บอยู่อันนั้นความร้อนก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีการทำลายชั้นผิวหนังลงไปเรื่อยๆโอ้มันลึกลงไปถึงระดับไหนได้คะถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่3ที่ยังไม่ได้คุยกันเนี่ยนะคะก็จะถึงชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกได้เลยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มนี้ผิวหนังจะบางชั้นไขมันจะน้อยนะคะก็จะไม่เหมือนวัยทำงานหรือวัยรุ่นวันเวลาเจอความร้อนก็จะถูกทำลายหรือชั้นผิวหนังนะคะถูกทำลายลงไปได้เร็วแล้วก็ลึกกว่าค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงค่ะในกรณีที่เป็นแผลจากความร้อนจากเพลิงไหม้นะคะถ้าไม่ใช่น้ำร้อนแล้วนะคะแบบไหม้เนี่ยอันนึงที่เรามักจะลืมก็คือในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วสมมติว่าเราไปติดอยู่ในที่ที่มีอากาศแบบถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานานเขาอาจจะหมดสติหรือไม่อาจจะออกมาแล้วแบบมึนงงค่ะเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เขาสูดดมควันหรือไม่ก็โดนไอร้อนจากเพลิงไหม้อันนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีผลต่อการบาดเจ็บทางเดินหายใจด้วยนะคะในกรณีที่สูดดมไอร้อนเข้าไปนานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะเกิดการในกรณีที่มีการเกิดได้รับความร้อนเข้ามาเนี่ยนะคะร่างกายปฏิกิริยาโดยการหลั่งสารออกมาสารเหล่านั้นเนี่ยจะมีผลต่อหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขยายตัวค่ะแล้วก็มีการรั่วของโปรตีนน้ำแล้วก็เกลือแร่ออกจากระบบการไหลเวียนคือออกจากหลอดเลือดนะคะมาอยู่ช่องว่างของเซลล์ก็ทำให้บริเวณนั้นบวมขึ้นค่ะวันนี้ก็เป็นข้อที่เรานำมาอธิบายว่าทางเดินสายหายใจส่วนที่ถูกความร้อนโดยตรงอันนั้นนะคะก็จะทำให้บวมพอบวมเสร็จเนี่ยนะคะก็ทำให้ทางเดินหายใจแคบเข้าถ้าโดนเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตรงบริเวณก็จะติดแคบแล้วก็หายใจไม่ได้คนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตจากทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้นแทนที่จะแบบมีการต้องมารักษาด้วยแผลอาจจะเสียชีวิตด้วยเหตุนั้นก่อนก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นข้อที่เราต้องนึกถึงเวลาที่เกิดการบาดเจ็บนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีกับปัญหากับระบบหายใจส่วนต้นถึงแม้ว่าจะช่วยออกมาได้แล้วใช่ไหมคะแต่เขาก็อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตจากเรื่องของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นตรงนี้ได้ได้ค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าจากบาดแผลที่ถูกเพลิงไหม้อะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นเพลิงไหม้แม้แต่ตัวสารพิษหรือตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยค่ะเขาก็เข้าไปทำลายในตัวปอดนะในส่วนของ
ถุงลมทำให้มีการอักเสบบริเวณนั้นมีการกระตุ้นการสร้างพวกเสมหะค่ะก็ทำให้เกิดการอุดกั้นบริเวณด้านล่างได้ด้วยคือบริเวณปอดนะคะซึ่งพอวิธีการรักษาของแพทย์คืออาการและการแสดงเนื่องจากประวัติเรื่องนี้แล้วเราสามารถเจอได้จากการตรวจร่างกายทั่วไปด้วยนะคะอย่างเช่นหน้าแสดงบริเวณจมูกอาจจะขนในจมูกหายไปหรือพวกนี้ค่ะถ้าสมมุติเกิดมีการสปาร์คของไฟหรือมีเขม่าควันจากเสมหะเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะบริเวณนี้แล้วก็จะประเมินในช่องปากซ้ำซักประวัติเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะกระบวนการบวมที่พูดถึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงภายหลังการได้รับความร้อนเหล่านี้นะคะอ๋อสมัยแสดงว่าตอนแรกอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปอาการมันก็จะค่อยๆเริ่มแสดงออกมากขึ้นเริ่มหายใจยากขึ้นใช่ค่ะเสียงจะแหบนะคะเวลาถ้าเขาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเสียงเขาจะเริ่มแหบหรือให้เราซักประวัติหรือคุยกับเขาค่ะค่ะดีแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้ประวัติส่วนนี้กับทีมสุขภาพเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่ะก็นึกภาพตามนะคะคุณผู้ฟังว่าอย่างในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วพาตัวออกมาได้เนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่ได้รับบาดแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจากไฟนะคะแต่ว่าระบบทางเดินหายใจจากเขม่าควันคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่ในร่างกายของเราเพราะจากการสูดควันเข้าไปนะคะมันก็เป็นผลได้อีกเหมือนกันนะซึ่งต้องโหต้องดูรอบด้านเลยเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่ามีบาดแผลไฟไหม้ไหมแล้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วไม่เป็นอันตรายแล้วไม่ใช่เนาะอาจารย์เนาะอันนี้น่าจะระดับ3เลยไหมคะเพราะมันลึกถึงกระดูกกล้ามเนื้อเลยเนาะใช่ใช่แต่ในระดับที่สามเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นได้ง่ายค่ะคือแผลเป็นค่อนข้างเยอะแต่ประเภทเป็นแผลนูนเป็นคีลอยขึ้นมาเลยค่ะแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นนะคะเป็นเดือน21-28วันเลยแล้วก็วิธีรักษานี่จะเสี่ยงกับพวก เรียกได้ว่าติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าจะใช้เวลานานวิธีการรักษาจะแตกต่างจากวิธีแผลระดับที่2ซึ่งอาจจะใช้แล้วก็ผ่าตัดเล็กๆน้อยๆแต่วิธีที่3เนี่ยจะลึกกว่าจะใช้เวลานานแล้วก็ผ่าตัดเนื้อตายหลายครั้งบางทีอาจจะต้องจบลงด้วยการทำปลูกถ่ายผิวหนังเทียมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบาดแผลอยู่ในระดับ3ขนาดไหนแบบไหนก็คุณหมอก็จะประเมินอีกทีนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่เดี๋ยวนี้จะเห็นมากขึ้นค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของคนโดนฟ้าผ่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เกี่ยวไหมคะแบบบาดแผลในลึกระดับนี้มีบาดแผลเหล่านี้ก็มีค่ะจากฟ้าผ่าเป็นการสปาร์คอันนี้เป็นแบบแห้งนะคะแผลอาจจะเกิดขึ้นที่ร่างกายได้ค่ะค่ะก็มีค่ะแต่น้อยนะประเทศเราค่ะน้อยแต่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีแล้วก็อย่างเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ขึ้นไปดำเนินการเรื่องสายไฟหรืออะไรแล้วโดนไฟช็อตหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงค่ะที่เป็นแผลอันตรายมากเป็นชนิดเป็นสาเหตุสำคัญอันนึงอะค่ะเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วแผลที่เกิดจากแผลไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่เหมือนแผลไหม้ชนิดอื่นมีความเฉพาะแผลไหม้ชนิดนี้เนี่ยมองจากภายนอกจะเล็กค่ะแต่พอแบบเราเข้าไปดูข้างในนะคะแผลจะค่อนข้างลึกจะทำลายตั้งแต่ชั้นเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะกล้ามเนื้อแล้วไปถึงกระดูกได้เลยแต่ก็จะขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าค่ะที่โดนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยจะป้องกันมีฉนวนไฟฟ้ามีถุงมือมีอุปกรณ์หลายนะคะค่ะโอ้ประมาทไม่ได้เลยนะคะอะไรที่แบบแม้กระทั่งคือพอมันรู้สึกว่าพอมันโดนร่างกายอย่างเงี้ยค่ะมันโอ้โหความเจ็บปวดความแสบความร้อนความอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่เราโดนนิดเดียวค่ะอาจารย์ยังแบบว่าจะทนไม่ไหวเลยอ่ะแล้วเคยได้ยินมาว่าถ้าโดนแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ช่วยบอกข้อเท็จจริงให้หน่อยเรื่องเกี่ยวกับยาสีฟันได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแต่เดี๋ยวนี้เชื่อว่าหลายคนก็เริ่มมีความรู้ละแต่ยืนยันกันอีกทีนึงนะคะว่าถ้าแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยนะคะไม่ควรเอายาสีฟันมาทาใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ควรเอายาสีฟันมาทาอย่างยิ่งหนึ่งและระดับเราเมื่อกี้เราคุยกันมันมีหลายระดับถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่แผลเปิดผิวหนังเปิดนะคะ
อันเนี้ยทำให้ร่างกายข้างในอะค่ะสัมผัสกับเชื้อโรคข้างนอกได้โดยตรงเวลาที่เราทำแผลคิดง่ายๆค่ะเราต้องเปิดเซฟที่มันแบบปลอดเชื้อเลยในการทำแผลให้คนไข้แต่ละครั้งยาสีฟันไม่ได้ปลอดเชื้อค่ะยาสีฟันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณนี้ได้เราเลือกใช้วิธีระบายความร้อนอย่างอื่นดีกว่าเช่นนะคะถ้าเป็นน้ำก็ควรจะใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติค่ะให้น้ำไหลผ่านเนี่ยแหละค่ะประมาณสักเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ20นาทีจะใช้15ถึง20หรือ20ถึง30นี่มีหลายหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเฉลี่ยแล้ว20นาทีแล้วลดความเจ็บปวดลงไปได้คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราลดอุณหภูมิความร้อนที่จะไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆอะค่ะก็ทำให้ทำลายหยุดสาเหตุมันซะก็จะทำให้การทำลายเนี่ยหยุดลงนะคะก็ใช้น้ำไหลผ่าน15ถึง20นาทีนะคะก็จะช่วยลดได้อ๋อแล้วจากนั้นต้องทำอะไรต่อไหมคะคือแบบรีบไปหาหมอเลยหรือว่ายังพอที่จะมีอะไรให้เราแบบประทังไว้ก่อนในความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะปิดแผลเลยได้ไหมคะแบบปิดแผลได้อ๋อปิดแผลได้ได้แล้วค่อยไปหาหมอนะคะถ้าปวดก็ทานยาบรรเทาปวดก่อนได้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในระดับความของแผลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนในระดับไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยก็อย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็รีบไปหาคุณหมอนะคะแต่คุณหมอคะเอ๊ะแต่อาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าบาดแผลมันลึกมันกว้างนะคะแล้วก็แบบอาจจะไม่ใช่เป็นระดับที่1 อย่างเงี้ยค่ะเราใช้วิธีแบบเดียวกันแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่ามันต้องระวังอะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะคือสำหรับหมายถึงการลดความร้อนใช่ไหมคะค่ะสิ่งสำคัญเลยเราไม่ควรเอายาหรือเขาเรียกว่าคือจริงๆเวลาที่หมอใช้ยาป้องกันการติดเชื้อที่แผลเนี่ยเขาก็จะดูลักษณะของบาดแผลซักประวัติเพิ่มควรจะใช้ยาประเภทไหนที่จะป้องกันการติดเชื้อบริเวณนี้ถูกไหมคะอันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องป้องกันการติดเชื้อเนาะก่อนที่ไปถึงแพทย์เราถ้ามันสกปรกเราล้างน้ำสะอาดธรรมดาได้ปิดแผลด้วยกอสแล้วก็ไปพบแพทย์ยาแก้ปวดยังคันได้เหมือนเดิมแต่ไม่ควรที่จะเอายาบางอย่างที่เป็นครีมจากโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่แน่ใจค่ะลงไปเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่เหมือนกันเช่นอายุเด็กกับสูงอายุภูมิคุ้มกันอาจจะแตกต่างจากในวัยทำงานอาจจะไม่ดีเท่าเราหรือคนที่เป็นโรคร่วมต่างๆค่ะอย่างเช่นเบาหวานหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันต่ำบกพร่องพวกนี้ค่ะก็ควรจะใช้วิธีการปิดล้างแล้วปิดแผลไปพบแพทย์ได้เลยใช้วิธีเดียวกันได้นะคะแต่ว่ายังไงก็คือการที่จะคลายความร้อนเนี่ยคือจุดที่สำคัญของบาดแผลเพราะว่าอย่างที่อาจารย์อธิบายคุณผู้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นว่าคือถ้ามันยังมีความร้อนอยู่ตรงผิวหนังเรายังอะไรอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดความเรียกว่าไหม้อยู่ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นจุดเกิดเหตุจริงๆเนี่ยนะคะเราต้องเอาความร้อนเนี่ยออกจากร่างกายของเราให้เร็วอย่างเช่นถ้ามีเพลิงไหม้อยู่เราก็ต้องหยุดส่วนนั้นเสื้อผ้าเราถอดได้เราควรถอดออกเลยนะคะหรือเกิดว่าไม่มีน้ำอ่ะจริงๆไม่มีน้ำแล้วเราจะทำยังไงกับเพลิงไหม้ที่มันอยู่ที่ตัวเราค่ะขึ้นไปใช้ทรายค่ะมีวิธีอย่างนั้นนะคะที่จะช่วยแล้วก็บางคนก็ใส่แหวนนะคะที่เคยเจอที่ต้องมาแหวนการตัดกำไลเหล็กหรือพวกนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรจะถอดเก็บก่อนออกก่อนที่จะเกิดกระบวนการบวมสักครู่นี้ที่เราให้ฟังค่ะโอ้โหต้องระวังหลายอย่างเลยนะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะขอเน้นย้ำว่าให้มีการติดตามนะคะแล้วก็กลับมาfollow upอย่างต่อเนื่องอะค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยแผลเนี่ยมันไม่ได้หายแล้วจบที่แผลแห้งนะคะมันอาจจะมีลักษณะของแผลที่เป็นแผลเป็นนูนนะคะติดตามไปประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนแผลที่เพิ่งนูนขึ้นมาก็มีค่ะนะคะเหล่านั้นก็จะนำปัญหาตามมาอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการคันนะคะการระบายความร้อนไม่ดีค่ะกลุ่มนั้นก็จะร้อนพิเศษเลยนะคะหรือไม่ความเจ็บปวดก็จะยังมีอยู่ในบางรายหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นมีการดึงรั้งของแผลเหล่านี้ค่ะก็อยากให้กลับมาดูแลอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็หลีกเลี่ยงป้องกันค่ะดีที่สุดนะคะ
ในการที่ไม่ให้เกิดแผลไหม้ค่ะนะคะก็อาจอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ก็ในส่วนของการที่ระวังไว้ก่อนนะคะอันไหนที่มันพอที่จะระวังได้ก็ระวังส่วนอันไหนที่ถ้ามันเกิดเหตุแล้วก็สำคัญคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะซึ่งอาจารย์ได้อธิบายเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรเดี๋ยวเราคงได้คุยรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สาเหตุของโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซี่เกิดจากอะไรอีสุกอีใสกับงูสวัสดสัมพันธ์กับโรคนี้อย่างไรนายแพทย์ชนพิวัตรตรีพงศ์จากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมาเล่าให้ฟังครับปกติหน้าเราทั้งสองฝั่งเนี่ยเวลาขยับมันก็จะต้องขยับไปพร้อมๆกันนะครับเวลาที่มีปัญหามันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าข้างหนึ่งขยับแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่ขยับซึ่งสาเหตุมันเกิดได้จากหลายอย่างแต่ว่าสาเหตุหลักๆ2 อย่างที่จะแตกต่างกันทั้งในแง่ของอาการแล้วก็วิธีการรักษาก็คือโรคเส้นประสาทใบหน้าอักเสบนะครับหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับเราเรียกเบลพาวซี่อีกอันนึงก็คือโรคหลอดเลือดสมองเลยซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการชัดๆมันก็จะมีอาการแขนขาของข้างที่หน้าเบี้ยวเนี่ยอ่อนแรงร่วมด้วยอันนั้นเป็นอาการของอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงคนที่สูบบุหรี่นะครับหรือคนที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออีกแบบนึงก็คือตอนนี้ทุกคนก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันกลุ่มแรกก็คือเส้นประสาทใบหน้าอักเสบนะครับปกติเนี่ยสมองเราจะมีเส้นประสาทสมองอยู่ทั้งหมด12คู่นะครับแต่ว่าคู่ที่7เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อที่จะให้เราสามารถแสดงออกถึงอารมณ์แล้วก็แสดงสีหน้าได้นะครับในทุกรูปแบบทีนี้ตัวเส้นประสาทนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบขึ้นได้ซึ่งการอักเสบก็จะมีจากหลายๆสาเหตุนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ไม่ทราบสาเหตุคือมันก็อักเสบของมันเองมีส่วนน้อยที่เกิดตามหลังการอักเสบการติดเชื้อของทางเดินหายใจเช่นเราเป็นหวัดนะครับแล้วก็การอักเสบนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในลำคอและมันลุกลามแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของตัวเส้นประสาทด้วยหรือบางคนอาจจะมีเส้นประสาทอักเสบนะครับจากตัวไวรัสงูสวัสดหรือไวรัสอีสุกอีใสก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7อักเสบแล้วทำให้มีอาการหน้าเบี้ยวถ้าเป็นจากตัวงูสวัสดเราก็จะเห็นตุ่มใสๆขึ้นบริเวณตรงหน้าหูนะครับตรงแก้มอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นขึ้นด้วยครับ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice